นโมตัสสะภะคขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้เสด็จดับขันปรินิพพานนานมาแล้วยังปรากฏอยู่โดยพระมหากรุณาธิคุณเป็นต้นขอนอบน้อมพระธรรมขอนอบน้อมพระสงฆ์กราบขอโอกาสพระมหาเถรพระเถร,ร,ระคุบา,าจารย์เพื่อนสัตตมิก ในการกล่าวแสดงธรรมในช่วงเช้าขอเจริญธรรมสวัสดีไปยังญาติโยมผู้ใครในศีลในธรรมทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ประเดิมวันแรกเนะช้าวันแรกก็หนาวพอสมควรก็เลยขออนุญาตคุ้มผ่าตุ่มผ่าตอนแรกว่าสิคุ้มหัวหัวผละ ทำได้ไม่ใหญ่ผู้แสดงทรรมคุ้มหัวแสดงทรรผู้ฟังทรรใส่หมวกได้ว่าไม่ได้ว่าหรอกว่า,วาใช้ในยะอย่างพระอาจารย์มหากําจัดว่าก็ได้ถ้าป่วยไข้รู้สึกว่าทสมมดว่าความเย็นมันมีกําลังก็ทําให้ทนไม่ได้ อย่างนั้นก็ถือว่าป่วยไข้ได้นะบางคนหนาวมากถ้าอาตมาหนาวมากๆก็จะน้ำมูกไหลแล้วก็ปวดขึ้นจมูกเลยนะขึ้นจมูกขึ้นขึ้นหูเลยแหละขึ้นอย่างนั้นนะเห็นถ้าถ้าอาตมาเปือเปืองเปืืองเปิดไหลนะคุมนะเผยให้เห็นไหลก็ธรรมดาอย่างอย่างกระลิ่มป้าในวัดนั่นนะ ก็จะถูกลมปะทะก็จะหนาวเลยแหละหนาวถ้าเป็นน้องบวรลมพูตอนที่ไปฉลองต้นโพของท่านมานิตหรือท่านเจมพระจันทร์ต่อก็ให้แสดงธรรมช่วงธรรมารับอรุณนี่แหละตีหานี่แหละหนาวมากเลยวันนั้นนะสั่นมากในคุมผ้าเปิดไหลลมปะทะก็หนาว นี่ก็ยังหนาวอยู่เหมือนกันนะครับก็พอทนได้นิดนึงก็ถือว่ามีความเก็บไข่ก็ได้เนาะเมื่อกี้บอกว่าผู้แสดงธรรมคุมศีรษะก็ได้นะคุมศีรษะแสดงธรรมถึงแม้ว่าไม่ได้ผู้แสดงธรรมไม่ได้เก็บไข่อะไรนะก็คุมศีรษะได้นะครัคนฟังก็ถ้าไม่เก็บไข่ก็ ไม่ควรคุมศีรษะหรือคุมก็เผยให้เห็นจะคุมหมดนะเผยให้เห็นเรียกว่าตีนผมจะคุมหมดทั้งศีรษะอย่างนี้ก็กได้นะวิธีธรรมะที่จะนำมาฝากในช่วงเช้านะอาจจะพูดตะกุกตะกักบงังหนาว นาะมันอาจารย์ต่อ,อยุ่ที่น้องบุลํานพะูไม่ใช่อาจารย์ต่อรูปเดียวหรอกว่าตามากันเหมือนกันมันหนาวแล้วมันพูดไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่นะไม่อยากจะไม่อยากจะออกมาเลยซ้ําไปนะถ้านะไม่คิดว่าเนะมื่อร่วมกันเจริญกุศลยันญาติโยมคุณยายยังอุตส่าห์มาได้นะ้าป้าหนุ่มเล่นน้อยก็ถ้าไม่มาก็จะอายอายคุณยาย คุณยายก็ทิ้งบ้านทิ้งเรือนหนาวเขาบอกว่าคนแก่หนาวกว่าคนหนุ่มน้อยใหญ่นาะนะเพราะเลือดลมในร่างกายก็น้อยนะเรียกว่าไออุ่นน้อยใกล้สิตายหรอไออุ่นหน่อยอิ <c ười> ๋ีด,ดีคนไออุ่นน้อยคนใกล้จะตายหนาวง่าย <c ười> จริงไหมนะคนหนุ่มคนแน่นก็เลือดลมก็มีมาก ก็เอ้ยถ้าเราจะาไม่ออกมาก็ก็กระไรอยู่ก็ยิ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการสมัครสมานสามัคคีวันเนี้ยเมื่อกงลาคืนช่วงหัวคำอัตมานับพระทั้งหมดก็เยอะมากเลยใครนับบ้างนั่งเต็มอาสนะสงเลยอาสงแต่โยม น้อยเดียวเองน,น,นี่ยังนี่ขึ้นมาหมดแล้วนี่น,นะนะก็เลยพูดกับแม่ครัวเดินเฉียดไปทางแม่ครัวบอกว่าพระน้อยอพระมากกว่าโยมคง,ง,งจะน่ากลัวจะเกณฑ์โยมแม่ครัวขึ้นมาด้วยโยมแม่ครัวเอยโยมหลวงน้นําปณะโยมคุณโยม,โยมโอลุลัเอยก็ดีโยมคุณครูเองก็ดีนะกนก็เกณฑ์มาให้ให้ดูดูเยอะนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความเป็นไปโดยโดย,โดยสะดวกเรียบร้อยดีในการประพฤติปฏิบัติธรรมคนมามากมาน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ผู้ที่อยู่ที่นี้ก็ควรทําหน้าที่ของตนของตนให้สําเร็จประโยชน์นั้นๆคนยายมาฟังธรรมก็ก็ฟังธรรมอย่างเดียวไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับโรงครัวนะโรงครัวก็ หรือจะจะมานุ่งขาวก็ได้นะ <c oughs> หรือหรือแม่ขาวอยากจะไปทําครัวก็ได้นะแต่มนอาจจะสับสนหน้าที่เอ๊ะแม่ครัวทำแม่ขาวทําไมมาจุนจานโดยแถวนี้ก <c oughs> ็จะว่าเอาเนาะนะก <c oughs> ็เลยแยกกันแยกเป็นหน้าที่ <c oughs> เพื่อไม่ให้สับสนก <c oughs> ็อนุโมทนาบุญเป็นเบื้องต้นในงานวันนี้ที่เกิดขึ้นคุณ ยายก็ปรบจัดไม่รู้ใครปารบจัดให้ลูกชายบอกยายหรือลูกชายปารบจัดให้ยังไงนะจริงๆเอาไปอา่านดูใบประกาศนิยบัตรของท่านอาจารย์พระมหาธัณท่านสำเร็จการศึกษาปี64ปีนี้ก็65ก็เพิ่งจะได้มา มาทําการบรรเทาเอินว่าฉลองมาทําการแสดงมุติตาจิตในผู้สําเร็จการศึกษาโดยเฉพาะปริเกติธรรมในของคณะสงฆ์ไทยน้อยคนอาจจะว่าหลายคนก็ได้หรอกแล้วแต่จะว่าเอาบางคนบางปีเขาก็บอกว่าผู้สอบผ่านปร,ริญญาธรรมชั้นตน้นในรวมกันทั้งหมดก็เป็นหมื่นรูป หรือหลายพันรูปก,ก็อาจจะมองว่าเยอะอย่างนี้ก็ได้คนมองภายนอกอาจจะมองว่าเยอะแต่คณะสงฆ์บอกว่าน้อยเดียวเองไม่เหมาะสมกับพระพระเป็นเป,น,น,เน,นเป็นแสนพระเนนเป็นแสนสอบได้แค่หลักพันเองอย่างนี้อาจจะมองว่ามันยังไม่สําเร็จประโยชน์สักเท่าไหร่แ้่ก็ไม่เป็นไรแต่ละคนแต่ละท่านก็ ความเบริยะอุตสาหะไม่เหมือนกันนะตอนสำเร็จการศึกษาได้ขั้นต้นก็ก็เป็นที่น้าภาพภูมิใจแต่มาก็ยังยังรู้สึกยินดีท่านอาจารย์ท่านเป็นประโยคหนึ่งสองดังน,นั้นหลายปีนะท่านยังอุตสาห์ตอนนี้ก็จะรู้สึกจะกี่สิบปรรษาแล้วมัง้งนะก็เพิ่งจะมาได้นี่แหละนะก็ยัง จะก็เรียกท่านจะเต็เมปากเต็เมคาว่าท่านอาจารย์มหาเป็นจิตสมัยก่อนก,ก,ก็เรียกมหาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้เต็มตัวก็เป็นว่าที่มหารัางหลายสิบปีก็โอสาพังเพียนก็เป็นแล้วยิ่งโดยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ญาติโยมที่อุปธรรมอุปถัมอาจารย์ก็มีความปร,ปราบปื้มยินดีนะถึงแม้ว่าจะเป็นปร,ริญญาธรรมชั้นต้นก็ ก็ถือว่าได้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งในเรื่องการศึกษานะส่วนความสำเร็จในด้านอื่นท่านอาจารย์ก็มีความรู้ความสามารถใน,นหลายๆด้านอยู่แล้วนะอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งก็อนุโมทนาบุญในการแสดงมุทิตาจิตกับท่านอาจารย์ในที่นี้เพราะว่าวันที่30คําก็จะได้กลับแล้ว อาจจะไม่ได้อยู่ในใน,ในช่วงงานที่ที่จะเป็นงานที่แสดงมุติตาจิตด้วยว่าพระบรมสารีริกธาตุขึ้นนั่งบนหลังช้างคงไม่มีโอกาสนั่งบนหลังช้างหรอกพระเขาไม่ให้นั่งช้างมั้งก็เป็นแต่โยมก็แล้วกันที่จะผู้เป็นผู้อุปธรรมอุปถากก็ามาแสดงความยินดีชื่นใจนะกับท่านอาจารย์ท่าน ญาติโยมที่มาที่นี่ก็หลายคนหลายท่านมาจากชนบุรีก็เพิ่งจะมาก็เป็นสายธรรมสายทานของท่านอาจารย์รู้จักมาคุ้นกันมานานแล้วก็มารวมแสดงมุทิตาจิตสำคัญก็สิ่งสำคัญสุดได้มาแสดงมุทิตาจิตและอย่างหนึ่งได้ฟังธรรมอย่างหนึ่งได้บูชาพระสมาสมาสมพุทธเจ้า คือพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ท่านรูปเปรียบรูปเหมือนอุเทศิกะเจดีหรือว่าปร,ริโภคาเจดีอันยังยังความสันตาเริ่มใสให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะการงานครั้งนี้จึงจจึงมีหลายภาคส่วนนะไม่ใช่มุ่งเฉพาะ,ะแสดงมุทิตาจิตอย่างเดียว จะมุ่งแสดงพุติตาจิตอย่างเดียวคงไม่จะจัดงานอย่างนี้หรอกเดินเข้ามาจับมือท่านอาจารย์แสดงความยินดีด้วยนะเจ้าคะจับมือพระไม่ได้ก็พ <c oughs> <g år> นมมืออันเลีก็แสดงความยินดีด้วยนะเจ้าคะก็ะอย่างนี้ก็กกกแค่นั้นก็กสําเร็จประโยชน์ได้แหละนะที่จัดให้เกิดมีอย่างนี้ก็เพราะว่ามุ่งประสงค์หลายส่วนหลายภาคส่วนเพื่อจะประกาศ ประกาศอย่างใดอย่างหนึ่งประกาศคุณงามความดีของท่านอาจารย์ถ้าใครได้รู้จักคนบ่มักกับบ่มักกับบ่มีดีดีประเดเขากับบ่อาบ่ดีทีเนาะถ้าคนไม่ชอบกันเนี่ยดียังไงเจ้าขึ้นว่าดีไขขึ้นว่าบ่ดีทั้งสี่นะไม่เหมือนกันนะคนที่ดีก็ยังถูกตำหนิไม่มีใครไม่ถูกตำหนิหรอกดีขนาดไหนก็นกนถูกตำหนิมัน มันเป็นเรื่องอันนั้นกว่ากันไปนะที่โยมมาก็มาร่วมมุ่งบุญกันแคแล้วกันคนที่ไม่ได้ยินชื่อเสียงไม่ได้ยินจิตสัพร์ของท่านไม่ได้รู้จักมกคกุนกันก,ก็ก็ไม่ใช่เรื่องของเราก,ก,ก็คงจะคิดแบบนั้นส่วนเราผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถึงแม้ว่าจะเห็นกันทุกทุกงานนะในงานไหนไม่ถ้าเจออาจารย์เพจ,จิต สมัยก่อนนะฮะจนจันเจออาจารย์พิจิตก็จงเจออาจารย์ชาลีชาลีตายซะแล้วตอนเนี้ยอาจารย์ชาลีตายแล้วเนะ <c oughs> <c oughs> ตายแบบไหนตายจากเพศภิกษุไปเป็นคาวาส <c oughs> อ๋อยมตกใจเลยว่าตาย <c oughs> ขออนุญาตขอโทษที่พาดพิงท่านอาจารย์ชาลี <c oughs> นะ ก็คุ้นเคยกันนั่นแหละทำไมคุ้นเคยคงไม่เจอเป็นพระก็ออคุ้นเคยกันพราท่านมีพรรษามากกว่าตัตมาพรรษานึงมั้งพรรษานึงสองพรรษาหนึ่ง,งสองพรรษานี่แหละก็คุ้นเคยกันก็เลยถ้าเจริญจาน์เจออาจารย์พันจิตก็ต้องเจออาจารย์ชาลีจาเจออาจารย์เจอตามมาด้วยก็ประมาณนั้นนะรู้จักมาคุ้นกันนะก็เห็นความ วิทยาอุตสาหะเห็นน้ำจิตน้ำใจนะก็เลยขอแสดงมดุติตาจิตในต่อท่านอาจารย์ในในคราวครั้งนี้บนธรรมะได้แหละนะครบเพราะว่าอาจจะไม่ได้อยู่ร่วมอย่างดังกล่าวแล้วก็วติดงานนะธรรมะบรรณาการมาฝากชงเช้าก็คงจะเป็นธรรมะพื้นพื้นนะฮนะธรรมะที่ ฟังแล้วคงจะอ๋อแต่ว่าทําไมถึงกลับเอาของเก่ามาเล่าใหม่ถ้าไม่เล่าใหม่ก็เป็นอย่างไงลืมนะก็เลยมองว่าไม่ได้ไปไหนหรอกก็วนอยู่อย่างนี้แหละเอาของเก่ามาเล่าใหม่ของใหม่ก็ไม่ได้พูดสักทีหรอกเอาของเก่ามาวนอยู่อย่างนี้นะหัวข้อใหม่ๆก็เลยเราเลยไม่ได้ไปสักทีหนึ่ง,นะงปั้นไตรปิฎก แปดหมื่นสี่พันถ้ว่าทำมาขันกันเลยยังไม่จบสักทีหนึง mm ่ง hmm. ครนี้เขาบอกว่าเรียนจนตายมั้งไม่เรียนจนตายได้ไงเพราะมันไม่ไปไหนสักทีใช่ไหมเนีก็วนอยู่เนี่ยศีลทานศีลทานศีลอยู่เนี่ยภาวนาก็มีบ้างประปายใช่ไหมสมาธิปัญญาก็ประปายนะก็เอาธรรมะกันพื้นฐานแล้วก็การพื้นฐานก็ทําให้ทําความเข้าใจให้ให้หนักแน่น ในขั้นพื้นฐานนะให้รู้ดีแล้วก็นําไปประพืิปฏิบัติจ,จะจะถูกต้องได้ดีมาดูนะที่ว่าธรรมะขั้นพื้นฐานเนี่ยมันจะพื้นฐานยังไงม่งมันพื้นฐานจริง,รงๆเลยหรือที่ว่านี่นะนะที่ว่าฟังแล้วจะอ๋อเลยอย่างนะบางคนเพียงอย่าขึ้นหัวข้อโอ้ยได้ฟังแล้วเข้าใจดีแล้วนี่นะนะอ,าอาจจะอาจจะมีได้นะ หยิบยกพระสูตรในจุระพยะกรรมวักจุระจุระยะมะกกะวักในมัชฌิมานิกายมัชฌิมปนานมูลปนานในเป็นพระสูตรที่สุกังกลางมัชฌิมานิกายนิกายสุกังกลางไม่ยาวไม่สั้นมากเท่าไหร่เกี่ยวกับ วักสันส้นๆน,นะครับสูตรนี้ชื่อว่าสาเลยกะสูตรสาเลยกะสูตรสาเลยกเย,กเยกะสมัยหนึ่งพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของพวกเราท่านพระองค์ได้เที่ยวจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมกับภิกษุจำนวนมากจำนวนมากท่านก็ไม่ได้ระบุไว้ว่า เท่านี้พันเท่านี้หมื่นก็ถือว่ามากได้ประทับอยู่ที่หมู่บ้านพรามแห่งหนึ่งในแคว้นโกศลชื่อว่าหมู่บ้านนั้นชื่อว่าสาระอดีชื่อตรงชื่อกับชื่อสูตรเลยหมู่บ้านสาระเป็นหมู่บ้านของพวกพรามที่ไว้เก็บกินสวยไม่ใช่ที่พักของพรามหรอกไม่ใช่บ้านของพรามจริงๆแต่เป็นบ้านของ พรามนั้นเป็นใหญ่เก็บกินสวยกินภาษีที่ได้รับจากพระราชาในแคว้นโกศลความเป็นไปเป็นมาของเมืองโกศลน,นี่นดกเราเล็กเล็กน้อยเราทำไมถึงเรียกว่าโกศลโกศลก็มาจากว่ากุศละกะุศละกุศละมันมีพระราชกโกมาหนุ่มพระองค์หนึ่ง ไปเที่ยวดูการละเล่นรู้สึกท่านเป็นปฏิสนธิโดยอุเบกขาหรือยังไงไม่ทราบท่านเป็นคนที่ไม่ค่อยจะหัวเราะเท่าไหรเ่เป็นเสือยิ้มยากเสือยิ้มยากก็ชอบไปดูการละเล่นแต่ก็ไมไ่ไม่ค่อยได้หัวเราะบางคนเป็นเสือยิ้มง่ายก็อะไรก็ยิ้มเนะนะาะแต่คนนี้พระองค์นี้เป็นคนยิ้มยาก ไปดูการลเล่นก็ไม่ค่อยจะยิ้มพระราชาผู้เป็นพระพระชาชบิดาหรือว่าพระมราชมานดาก็เป็นห่วงเนาะลุงทำไมไม่ไม่ยินดีในอะไรเลยหรือไงดูการลเล่นก็ไม่ยินดีเดี๋ยวจะรวมไปถึงการไม่อยากของราชาสมบัติด้วยซ้ำไปผู้เป็น ราชบิดามดา,ารดานี่ยพระราชกุมารเดินลูกๆกเนี่เฉพาะลูกชายถ้าไม่กินดินราชสมบัติก็ก็เสียใจเพราะว่าตั้งใจไว้จะให้ลูกสืบต่อ,อสันตติวงศ์นะแต่ลูกก็ไม่ดีใจก็เลยหาอาบายเชิญชวนประชาชนที่มีศิลปะการแสดง มาแสดงทุกขแขนงแหละจะให้เขาหัวเราะนั่นแหละมุ่งจะจะให้ยิ้มมันนะแต่อย่างไรก็ได้จะให้ลูกชายของเรายิ้มให้ได้แสดงชาวบ้านชาวเมืองก็มันมีอามิสินจ้างมาเปิดการแสดงก็ต้องมีสินจ้างมีมีค่าจ้างชาวบ้านชาวเมืองก็ทิ้งการงานมา,มาแสดงใครมีศิละปะการแสดงก็มาแสดงแสดงจนหลายปีจนหมด ศิลปะการแสดงก็ทํายิ้มไม่ได้ทำให้ท่านยิ้มไม่ได้เนื้องเสือยิ้มยากจริงๆนะทีนี้เทวดาเท้าสัก,กัดเทวราชก็เลยพาให้พวกช้านักฟ้อนมาเรลมิตรการเล่นการราต่างๆเพราะว่าพวกนี้เขาชําชองชานานในการฟ้อนรําขับร้องประคมดนตรียิ่งเป็นของทิพย์ด้วย นะก็พิสดารแปลงหลังแปลงกายอะไรต่างๆก็ได้ได้ได้ผิวสวัยผิวไหวราชจากุมารก็ย้ำพระสรลวนก็ยิ้มมันแหละจะนี่ยยิ้มได้เเห็นเทวดามาฟ้อนลำยิ้มได้ก็เลยชาวบ้านเอ,อ้าพระราชายิ้มได้แล้วเนี่ยพวกเราจะมาทําเพื่ออะไรนะก็กลับบ้านนะก็กลับบ้านพอกลับแล้วก็อมิ ชาวบ้านชาวเมืองเดินสวนทางกันก็ก็จะถามกันพวกที่หนีกลับนะว่าเออการเราทิ้งการงานมาฟ้อนลำกลับร้องแล้วแต่ว่าไม่สาเร็จประโยชน์มีเทวดามาทําให้จันยิ้มซะแล้วเราก็ไม่ได้อาเมสินจ้างแล้วก็ก็พากันกลับแล้วก็ถามกันว่าทักทายกันสมืนั้นก็ทักทายกันว่ากุศลกุศลถามกันนะ บ้านเราก็สบายดีไหมอันนี้สวัสดีสบายดีไหมแต่เขาทั้กทายกันเป็นภาษาบาลีกุศละกุศละเดินผ่านกันดีไหมสําเร็จประโยชน์ไหมที่ไปเนี่ย <c oughs> นะ <c oughs> ก็บอกว่าอ้าวถ้าดีก็ดีก็บอกกุศละกุศละตอบกันอย่างเงี้ยไปไปมามแควนนี้ก็เลยชื่อว่าโกศลเอาอุเป็นโอกุศละกุศลละ ชื่อก็เลยเกิดขึ้นว่าจัดก็เรียกเป็นเป็นชช่ญตั้งแต่บัดนั้นว่าโกศลโกศลก็กุศละนั่นเองมาจากโกศลก็มาจากกุศละที่ชาวบ้านเขาเดินผ่านถามเดินผ่านกันก็ถามนี่เป็นเรื่องย่อชื่อเกิดที่เกิดขึ้นของชื่อเมืองนี้แควนี้พวกพราหมณ์ก็หาบดีชาวสาระได้ฟังข่าวได้ฟังข่าว ชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าก็กระจนกระจายไปนะนะอธมาชอบที่จะทรงจำเนี่ยแต่ยังทรงจําไม่ได้ในหัวข้อเนีเ่จริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรนะแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะว่าจะทรงจําไอ้ข้อเนี้แค่ขึ้นต้นเองนะแต่ทั้งหลังก็มันก็ซ้ํากันเหมือนกันกบอีติปิโซนั่นแหละแต่ว่าขึ้นต้นมัน ไม่อยากจะจำหรือยังไงไม่รู้ยังไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะฮะว่าจะทรงจำอยู่แต่ว่าเพื่อจะเอาไว้ท่องเวลาเราไปไหว้เจดีย์ต้นภูอะไรต่างๆเพื่อจะได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายพยายามจะจำเป็นภาษาบาลีไวนะ้เขาบอกว่าพวกพระรามและคามบดีชาวบ้านก็ได้ฟังข่าว ได้ยินมาว่าพระสมณะโคโดมผู้เจริญผู้สักยะบุตรทรงผนวดจากตระกูลสักยะกำลังท่องเที่ยวอยู่ในแคว้นโกศลได้มาถึงหมู่บ้านสาระพร้อมทั้งภิสษจ์จำนวนมากก็แลกิติศัพท์ของพระองค์กิติศัพท์อันงามของพระสมณะโคโดมผู้เจริญกับฟุ้งไปอย่างนี้ว่า แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงเป็นพระอรหันต์เริ่มคุณเลยใช่ไหมอิติปิโสนั่นแหละตัาสารู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ,สะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโรคเป็นผู้ฝึกบุคคลที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป,เป็นผู้พระศาสดาผู้เป็นพระศาสดา ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกแจกธรรมพระองค์ทรงทำให้แจ้งด้วยภาพปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกเทวดามารพรมอนะไรที่เราเมื่อกี้เนี่ยแหละว่าไปสดๆร้อนๆนั่นแหละนั้นก็นำมาจากข้อข้อที่ชาวบ้านชาวเมืองได้ทราบกิตติศัพท์ของพร,พระผู้มีพระภาคเจ้า,าบร,รณบัณฑิตของเราทั้งหลายก็นำมาเป็น กลายว่าว่าเป็นผูนนน้ต้องคุนในตัวอยู่แล้วเพื่อ,อมากล่าวสารเสริญก็นํามาจากนี่แหละนะก็นําคัดมาจากนี่มาเป็นเครื่องเก่าวสารเสิญนนะพร้อมทั้งหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามทรงแสดงธรรมันงามหรือเบื้องต้นงามในถ้ำกลางางามในที่สุด มัตเชงกันรา,าน,นังปริโยสาหนังใช่ไหมประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธ์บริบูรณ์ชิ้นเชิงก็แหละการได้เห็นพระรหันเห็นปานนั้นย่อมเป็นการเห็นดีโดยแท้เมื่อกี้อ่านอัตถกถาคำว่าการเห็นเป็นการดีการได้เห็นพระสมมาสมุทรเจ้าแม้แต่ไม่ได้แสดงธรรมนะเห็นพระพักของพระองค์ก็ เป็นการดีโดยแท้ท่านบอกท่านขยายความว่าเป็นการการเห็นเป็นการดีโดยแท้คืออะไรสามารถนําประโยชน์นําความสําเร็จมาใหนะ้เพราะการเห็นพระเจ้าก็ทําไมถึงเรียกว่านําประโยชน์สําเร็จผลประโยชน์มาให้ก็มีเรื่องเล่าในไม่ได้เล่าให้จบหรอกแต่มาเล่าเสริมเฉย,ยๆว่าการเห็นพระพักของพระสมมาสมุทรเจ้านั้นเนี่ย ยังประโยชน์ให้คนนั้นนั้นสำเร็จประโยชน์ได้อย่างไรก็นึกดูเอาเถอะเรื่องมัฏฐกุณฑลีใช่ไหมนั่นโยมแดงพยักหนาแต่มาก็ไม่ต้องพูดแล้วนะ,ะแสดงว่ารู้แล้วนะยูไม่ใหญ่ดูโยมแดงคนเดียวก็เป็นมหาเนี่ยนะมหาแดงมหาเล็กอย่งอย่งอยู่ตรงหน้านเนี่ยเป็นโยมอุบาสิกาเป็นมหาเนี่ยนี่น,นะเป็นมหาศับถ้าโยมเป็นมหาเขาเรียกอะไรนะพระอาจารย์เขาเรียก ทำมาศ,ศึกษาอะไรนะก็ไม่เรียกปรเรียนทรรมเขาเรียกอะไรเนาะาจานะบาลีศึกษาใช่ไหมอืมก็จบบาลีศึกษาเป็นมหาเนี่ยก็เรียกอะไรโยมมหาไม่ใช่พระมหานะถ้าอยากเป็นพระก็ไป,ปบวชเป็นพิษุนีแต่ไม่มีโอกาสซะแล้วเอาไว้พระพุทธเจ้าองค์ต่อมาก็แล้วกันก็เป็นเหตุเป็นปันจจัยได้นะถ้าจมแดงพยักหน้าต่อมาก็ไม่ต้องพูดแล้วนะป้าเนาะพูดเลย ก็บัณฑกุณดลีป่วยไข่พ่อก็ขี้เกียจจะรักษาพ่อก็รักลูกอยู่หรอกแต่จะรักษา,าก็กลัวเสียเงินไปหาหมอที่หมอด,ด่งดังๆที่จะผ่าตัดที่จะรักษาอะไรได้ก็มีเยอะแยะโรงพยาบาลดังๆะนะเพราะเงินเรามีเยอะนี่แต่ไม่ไปหรอกตอนนีทีเหนียวกลัวจะหมดกลัวทรั์จะหมดรักลูกก็รักเหมือนกันแหละแต่กลัวทรัพย์จะหมด ไม่รู้ลักแบบไหนนะนะก็เอามาไว้ทางนอกบ้านถ้าจะด้วยคิดว่าท้าไว้ในบ้านญาติญาติมาเยี่ยมก็จะไม่เห็นสมบัติของเราที่ตั้งเป็นเครื่องรายคามเครื่องสะสมโบลัมโบราณต่างๆในบ้านก็จะเห็นนะไม่อยากให้เห็นนะตะหนีถึงความขนาดนั้นนะ,ะนะตนีว่าไม่อยากให้คนอื่นเห็นสมบัติของเราจะลึกขนาดไหนตาหนีเนี่ยนะก็เอามาไว้นอกบ้าน เยี่ยมก็มาเจออยู่นอกบ้านก็แล้วกันมาเห้เขาบ้านนะลูกชายเขาโอ้พ่อของเรานี่ทําไมเป็นอย่างนี้นะก็าไม่รู้จะพูดอะไรเนี่ยโตตัวเองก็จะตายอยู่แล้วว่าดีพระเจ้าก,ก็เธอคนนี้ก็เข้าในข่ายพยานของพระเจา้าในขณะที่ไกลลุงอรุณพระเจ้าก็เห็นว่ามีเหตุอะไรนาะทาไมหนุ่มคนนี้เข้าในข่ายพยานของเราก็ได้ทราบเหตุปัจจัย เขาไม่ได้บรรลุธรรมหรอกแต่ว่าพระอ,องค์ทรงมีความอนุเคราะห์ความการุณาที่อาตมาขึ้นต้นว่าพ,พาระพุทธเจ้าแม้สเสด็จดำคันปัิเนนี้ผ่านานานไปแล้วพระอ,องค์ยังปรากฏอยู่โดยคุณทั้งหลายมีพระมหากรุณาที่คุณเป็นตน้นถ้าเราศึกษาดีๆก็จะคําว่าพระอ,องค์มีความการุณาเป็นเบื้องต้นมาตั้งแต่ไหน ที่บง่งพงบำเพ็ญบารมีจะเป็นบัสมาสมุนเจ้านั้นเกิดความกระดุนามาตั้งแต่บัดนั้นแล้วนะนะแล้วก็สั่งสอนเวณนยศาสตร์จนถึงบากบันเป็นพันเป็นหลายร้อยโยช์ก็ต้องไปนะถ้าบันเราก็จะเป็นพันโยชนนะในท่านบอกว่าพระอ,องค์สเสด็จไปไกลที่สุดนะั้นจะเป็นพันพันโยศแล้วก็ดุดล่นเข้ามาจนถึง ที่องค์ที่พระองค์ประ,ประทับในในใน,ในเมืองนั้นๆโดยเฉพาะในวัดเทตวันนะเราถ้ามีเหตุการณ์ให้พระองค์ได้ได้เสด็จไปพันโยชน,ปปยนะน,น,ยน์ก็ไป300โยชน์ถึงเช่นไปไปโปรดพระมหาพระเจ้ามหากัปปีนะเป็นต้นอย่างเนี้ยก็ไป300รโยชน์นั่นนะใกล้ขนาดไหนก็ไปนั้น,น,นด้วยด้วยพระมหากราณาธิคุณเป็นเบื้องต้นเนี่ยพระองค์จึงถึงจึง เราทั้งหลายก็จะได้ได้ได้ทราบแต่อย่างนั้นพระพระพุทธเจ้าก็เสด็จมามาไม่ได้มาพูดเลยไม่ได้สักคำหรอกไม่ได้มาตรัสอะไรสักคำหรอกมาก็มาเห็นเธอนอนแองแมงอยู่นอนหันหน้าเข้าเข้าข้างฝาเข้าฝาเข้าฝาเรือนก็แผ่ขายพยานแผ่แผ่พัะพระนรังสีไปกระทบ ก็เธอก็หันมาดูอะไรนาะแสงสว่างสะอาดสบายตาเรื่องเกินไม่เคยเห็นแสงดวงอาทิตย์แสงจันทร์ก็เคยเห็นมานมนานแล้วแต่ก็ไม่ได้รู้สึกจินดีอะไรวันนี้แสงทําไมเย็นตาสบายใจแท้ก็หันไปดูหันไปดูก็เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดความเริ่มใสเพราะว่าคนที่จะมีโอกาสได้ มองดูพระพักของพระสมาสมาสมุทรเจ้านี่แตไม่มีบุญได้เรียกว่าแตไม่ได้ก่อสร้างคุณงามความดีสังสมบุญญาบารมีมาก็จะไม่ได้เห็นพระพักของพระ,พพระเจ้าเลยนะกอเห็นครั้งนั้นก็เกิดความเริ่มใสสุดจะประมาณนะมือที่จะพอพวกเราในเกิดความเริ่มใสพวกเราจะทําอะไร เห็นหน้าครูบาอาจารย์ประคองอัญชลีใช่ไหมมันประคองไม่ได้ตอนนั้นน่ะเรื่มใสนะโอ้ยสาธุสาธุาธมาเหตุบ่ใดเห็ดบ่ใด,ดอกมืออัญชลีบ่ใดก็ได้แต่อยากจะยกแต่มันไม่มีแรงยกนะก็ทาความเรื่มใสในจิตในใจตอนนั้นก็เพียงพอพระทาเจ้าไม่ได้ตัดอะไรเลยไม่ได้ถามอะไรเลยนั้นจึงจึงเป็นที่มาว่า การเห็นการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นการดีแท้นี่ขนาดยังไม่ได้แค่แค่เห็นนะยังไม่ได้ฟังธรรมอะไรเลยท่านจะได้ฟังธรรมของพระอ,องค์เนี่ยจะขนาดไหนพระอ,องค์โดยเฉพาะพระสุรเสียงของพระอ,องค์นั้นเนี่ยใครฟังก็ยินดีในพระสุรเสียงสมมติว่าไม่มีอุบนิสัยจะบรลลุธรรมหรอกแต่ว่าเสียงเสียงดีเสียงเพราะ เสนอโหูเสนอโสดพระองค์เวลาจะตรัสก็จะรู้จักการเวลารู้จักถ้อยคําที่จะสรรหามาพูดมาให้เราได้ได้เกิดความเริ่มใสนะโดยโดยพยาณของพระองค์ท่านไปเจอในอัตตกาถาท่านขยายในพระสูตรหนึ่งยมเชื่อไม่ว่าถ้าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั่งประทับนั่งอยู่ตรงนี้แล้วเราแล้วพระองค์ก็ตัด บาลีมังค็นเป็นปกติแเรามาแสดงให้คนไทยคนอีสานฟังนี่สิงหูเหลืองเบอใหญ่เขาสิ่งหูเหลืองน้ำเพลินบอกท่านะทบอกว่ารู้เรื่องใครไหนก็ลดแล้วแต่คนละภาษาก็แล้วแต่ไปเทศให้ไปฝรั่ง,งฟังพระอ,องค์ก็จะเทศบาลีนั่นแหละเทศให้คนไหนฟังก็จะเทศบาลีแต่อัศจรรย์ด้วยพุทธานุภาพเขฟังรู้เรื่อง คนเหล่านั้นฟังรู้เรื่องแล้วก็บรรลุธรรมด้วยนี่อัศจรรย์ด้วยด้วยพุทธานุภาพของพระองค์นะเป็นเทีอที่ไหนก็นทั้งพระองค์ก็จะตัดภาษาบาลีนะแต่เราก็จะรู้เรื่องเลยทันทีอาจะรู้เรื่องพท่านบอกว่าด้วยพุทธานุภาพเพราะว่าความเป็นพุทธานุภาพเป็นอาจินไตนะเรารู้เรื่องหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกพระเจ้ามาตัดให้เราฟัง เราจะไม่รู้เรื่องรู้เรื่องแน่นอนโดยโดยพูดถานรุภาพเราไม่ต้องอาจจะบางคนอาจจะคิดว่าต้องไปเรียนบาลีก่อนไหมสั่งสมบาลีมากๆไหมที่จะไปเจอพระเจ้าก,ก็ก็ไม่ขนาดนั้นก็ได้ที่ท่านครูบาจารย์ท่านเรียนกันเพื่อความเป็นพระโหสูตรเพื่อเป็นองค์คุณของของ,ของเพศสมณะท่านแต่โดยความเป็นจริงแล้วพวกเราทั้งที่กล่าวเมื่อกี้นั่นแหละาชาวบ้านตาซีตาสาก็ ไม่ได้เล่าเรียนภาษาบาลีมาโดยปัจจุบันนี้นะก,ก็สามารถฟังบาลีมคุฎที่พระองค์ตรัสได้บรรลุธรรมได้นะมันไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนี่นี่แหละก็เป็นถ้าได้ที่บอกว่าการเห็นเป็นการดีแท้เนี่ยก็สําเร็จประโยชน์ได้สองประการได,ได้เห็นหน้าก็ดีล้วนะแล้วก็ยิ่งในฝั่งดำก็สําเร็จประโยชน์ได้บรรลุธรรมด้วย ถ้าฟังธรรมแล้วก็บรลุธรรมอาจจะตั้งมั่นในอย่างถ้าไม่บรลุธรรมก็ตั้งมั่นในในศีลในสารณคมนั่นแหละนั่นก็จะเป็นประโยชน์อย่างนีนะ้เพราะฉะนั้นท่านเลยบอกว่าการได้เห็นพระอาหารหันต์เห็นปันนั้นจอมเป็นการดีโดยแท้นะพรพรามและข้าบดีได้เข้าไปเฝ้าพระสมานสำรยวยเจ้าทั้งที่บัรทับบางคนก็โดยมากกนะ็ทั้งหมดทั้งมวลก็อภิวาท กระดาปสมาสมุทรเจ้าก็นั่งที่สมควรข้างหนึ่งบางพวกได้นั่งแล้วก็เฉยบางพวกนั่งแล้วก็สนทนากับพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงประกาศชื่อโคดชื่อสกุลชื่อต่างๆปาศัยพอให้ลึกถึงกันแล้วก็พร้อมที่จะฟังธรรมก็นั่งนิ่งบางพวกก็เลยได้ถาม กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าพระโคดมพุทธจเจริญอะไรน้อเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สัตว์บางพวกในโลกนี้เข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนาลกหลังจากตายเพราะกายแตกอะไรน้อเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้ย่อมเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์หลังจากตายเพราะกายแตกอติษถาขยายว่าถ้าเราจะถามกันถามแบบ พุทธชนถามถามแบบพุทธชนถามแบบทางโลกโลกถามแบบชาวบ้านถามธรรมดากับพระถามถามแบบแบบพุทธชนแบบชาวโลกถามก็บอกว่าก็จะถามว่าพระกุณเจ้าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลมาอย่างนั้นวันก่อนได้ฟังท่านอ,อาจารย์พระมหากรรมจัด ได้สนทนาธรรมกับทรมต่อปัญหาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาอัมพรอภัสโรท,ที่แก่งสนามนางได้ฟังคลิปเสียงสนทนาธรรมมีมีคนตัดต้งคำถามว่า,าพระเบบินตบาทนี่จะคุยกับโยมได้ไหมไปถามสารทุกขสุขดิบได้ขนาดไหนสบายดีมอโยม ถ้ายมถามพระก็ถามว่ายัางไงนะตัวไหนดีก็คืออาจารย์แบบว่า,วาตัวไหนดีไอ,อ้ถามอย่างเนี้ยไม่ได้นําประโยชน์มาให้เลยถึงม้จะเป็นคําถามมันมันนับเข้าไม่ได้ในคําถามของสามัญชนของโลกโลกเลยเพราะว่าไอ้ถ้าคําถามของสามัญชนของของโลกโลกก็ท่านบอกว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นเป็นอกุศลเจ้าค่านี่ก็ถามอย่างนี้นะที่ชื่อว่าถามแบบโลกโลกนี่นะ แต่เราไม่ได้ทาอย่างนั้นเลยทาแบบเดรดิชานเดรดิชานเลี่ยถ้พูดอย่างนี้นะทาแบบตัวได้ดีเจ้าค้ายัางสิงไหมอันนั้นก็เรียกว่าถามแบบไม่ได้จัดเข้าออในในอะไรเลยมันหลุดโลกไปเลยคําถามอย่างนี้นะเพื่อคือไม่ควรถามเป็นคําถามที่ไม่ควรถามถ้าเป็นคําถามที่ควรถามแล้วกก่อให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยก็คืออะไรเป็นกุศลเจ้าค้าอะไรเป็นอกุศลเจ้าคะ หมายควาว่าอะไรเป็นบุญเป็นบาปนั่นแหละแไม่มีใครถามใช่ไหมไม่มีใครถามหรอกยิ่งเห็นภาพไปนอนปลายช้าก็ <c oughs> อาจารย์รูปหนึ่งอาจารย์ของเราหลวงพ่อรูปหนึ่งที่มาอยู่กับร่วมงานกับเราเนี่ยวันนั้นไปหนองบัวลําพูมีคนนอนบนหน้าเมนหลวงพ่อก็นอนหน้าเมนอาจารย์ไปจิตก็วันแรกยังไม่ได้นอนวันที่สองย้ายเข้าไปกองกระดูกเลยที่เขาฝังกระดูก ฟังเท่ากระดูกล้วก็สักไม้ไว้น่ะอาจารย์ก็เข้าไปกวาดแล้วก็นอนตรงนั้นแหละคนก็ถามเขาพูดไววหรอกก็าไม่ได้มาถามพระจะพูดให้เข้าหูให้พระได้ฟังได้ยินว่าพระที่นอนดูบนเชิงตะกรอนนุ่นเนี่ยว่าเห็นตัวดีแล้วบอกเหรอว่าเห็นตัวดีเนี่ยบอกว่าสัน่นเขาไม่กล้ามาถามพระหรอกนะอย่างนี้ก็ก็ก็ไม่รู้จัดจัดเข้าในคําถามของประเภท ลูกๆก,ก็จัดเข้าไม่ไดนะ้เพราะว่ามันไม่สําเร็จประโยชน์ถ้าจะให้สาเร็จประโยชน์ก็คาถามที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละอะไรนอกเป็นบุญอะไรน้อเป็นบาปอย่างนี้ถามพระคุณเาวาใช่ไหมถามธรรมะเนะนี่ยพูดยังไงามธรรมะหรือถามแบบถามแบบบรรพชิตอะไรเป็นขันห้าอุปทานขันห้าเป็นอย่างไรหนออย่างเงี้ยถามชั้นสูงขึ้นไป ถามบรรพชิตมันไปคิดถามกันหรือว่าโยมถามบรรพชิตเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยถามแบบชาวบ้านก็อะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลถ้าถามชั้นสูงขึ้นไปก็ถามบาว่าอบาทานกันห้ามีลักษณะเป็นอย่างไรกันห้าเป็นอย่างไรอย่างเนี้ยก็ถามแบบปรมาตธรรมเนาะอันนี้ก็จะสําสเร็จประโยชน์ได้ตานเลบบอกว่าแต่ว่าชาวบ้านเหล่านี้เขาถามบอกว่าอะไรน้อเป็นเหตุเป,ป็นปัจจัย ให้สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เข้าถึงอบายทุกติมินิบาตนรกหรือว่าเข้าถึงสุกติโลกสวรรค์หล,ลังจากตายเพราะกายแตกหลังจากตายไปแล้วแสดงว่าจนชาวบ้านเหล่านั้นเนี่ยมีความเชื่ออยู่ว่าตายแล้วต้องต้องได้เกิดอีกแน่นอนมีตายแล้วก็ต้องมีเกิดแล้วก็อะไรละเป็นเหตุเป็นปันจจัยด้วยนะเข้าใจถามเนาะเป็นเหตุเป็นปันใจจัยให คนที่ตายไปแล้วเนี่ยเอาละมีความเชื่อว่าตายไปแล้วต้องได้เกิดแน่นอนแล้วเกิดแล้วไปเกิดในอบายทุกติมีนิบาดนรกเนี่ย,ด,ยด้วยผลกรรมอะไรแสดงว่าทั้งเชื่อการเวียนว่ายตายเกิดทั้งเชื่อของผลของกรรมนั้นมีความเห็นถูกต้องใช่ไหมมีความเห็นถูกต้องนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยได้ตัดต่อไปว่ากษหตบดีพระรามและกษาบดีทั้งหลาย พราะความประพฤติที่ไม่ถูกต้องความประพฤติที่ไม่ถูกต้องเรียกว่าอะธรรมจริยาจำหน่อยนะยายเนาะจำเป็นคำศัพท์ไว้หน่อยความประพฤติที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกไม่งามไม่ดีไม่ควรนั่นแหละเรียกว่าบาลีชื่วอว่าอะธรรมจริยาจริยาแปลว่าความประพฤติก็ได้แปลว่าเที่ยวจรไปก็ได้ อธรรมจริยาความประพฤติที่ไม่ถูกต้องและความประพฤติที่ไม่สมควรความประพฤติที่ไม่สมควรในบาลีใช้คําว่าวิสมัจริยาสองคำนี้มารวมกันก็เป็นชื่อบาลีคําใหม่ขึ้นมาว่าอธรรมอธรรมจริยาวิสมัจริยายาวเกินไปไมมใหญ่ยาวเกินไปเนาะ <laughs> ยาวเกินไปจําไม่ได้จําไม่ได้ก็ทั้งสองคำมารวมกันอธรรมจริยะวิสมะจริยาแปลเป็นไทยว่าความประพฤติไม่ถูกต้องความประพฤติไม่สมควรคนทั้งหลายที่จะไปทุกติวิบัตินรกก็เพราะความประพฤติที่ไม่ถูกต้องเพราะความประพฤติที่ไม่สมควมรเป็นเหตุโดยแท้เป็นเหตุให้คนเหล่านั้นต้องไปตกอบายทุกติวิบัตินรก พรามและกะหาบบดีทั้งหลายเพราะความประพฤติที่ถูกต้องและความประพฤติที่สมควรเป็นเหตุโดยแท้สัตว์บางพวกในโลกนี้จึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายเพราะกายแตกมีในยะตรงกันข้ามกันโยมอาแดงก็ไปแต่งบาลีเอาอัตมาให้เฉพาะฝ่ายฝ่ายอากุศลนะฝ่ายฝ่ายกุศลก็ไปแต่งเอาเอาเอาสราระะของอธรรมมาออกเอาเอาอะกับวิออก เอาอะกับวิสมะนี่เป็นบ็นฝ่ายไม่ดแีแต่งเอามีสองอย่างใหญ่ที่จะให้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เข้าถึงทุขติวิบัตินรโลกก็เพราะความประพฤติถูกต้องสมควรกับไม่ถูกต้องไม่สมควรอย่างนี้พอเข้าใจไหมนี่พระองค์ตัดโดยย่อนะ คำว่าประพฤททติถูกต้องไม่สมควรที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยทาให้คนไปตกนระกขึ้นสวรรค์นเนี่ยนี่พระองค์กล่าวโดยย่ออดัตถาก็เลยบอกว่าทําไมพระองค์ตรัสโดยย่อเพราะว่าชาวบ้านชาวเมืองก็บอกว่าคําที่พระองค์พูดคําที่พระองค์ตรัสนั้นเนี่ยไม่โดยย่อยังยังไม่ได้จําแนกข้าพเจ้าทั้งหลายไม่เข้าใจเนื้อความนี่แสดงว่าพระองค์ตรัสโดยย่อ แล้วท่านขยายว่าทําไมถึงพระองค์ถึงตัดด้วยยอ่อก็เพราะว่าคนเหล่านี้สําคัญว่าตัวเองเป็นบัณฑิตไนพระองค์ก็เลยเล่นย่อซะเลยอะ่ะคุณเป็นบัณฑิตมาใช่ไหมฉันย่อซะเลยเนี่นะมันเป็นอย่างนี้ยโยมถ้าถ้าเป็นคนเรานะมนุษย์เราธรรมดาโลกๆนี่แหละพูดเยอะเขาก็หาว่าเขาจะหาว่าพูดเยอะเกินไปพูดน้อยก็หาว่า พูดน้อยอะไรล่ะที่ทพูดพิสดารนะพูดธรรมะโดยพิสดารก็ก็หาว่ารู้มากเกินไปนะถึงถึงไม่พูดเขาก็ตําหนิเหมือนกันนะไม่รูจ้จะหลีกเลี่ยงยังไงพูดหยอเขาก็หาว่าบอกสมนีสีหูเลียงบอกอาจารย์ถ้าเขาขยายเนี่ย่านขยายก็ถ้าขยายเยอะแยะไปก็จะหาว่าเรานู่นนี่นั่นอีกนะฮะ มาดูซิว่าใครจะได้วิบากกรรมถูกพึ่งต่อยจะอ,อ,อยู่สือๆแล้วจะติงนะต้องนั่งฟังโดยอาการสงบมันถึงจะไม่ไม่กวนจะให้โดนต่อยนะแต่ตายลังตายขณะที่ฟังธรรมก็น่าจะดีเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีก็เผา,าได้ <c oughs> เผา,าอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละไม่ต้องเป็นต้องมีเมนเนาะ เอาล้วพระองค์ชาวบ้านชาวเมืองก็เลยบอกว่าพระองค์ได้ตรัสกล่าวโดวยย่อพวกข่าวประชาทั้งหลายไม่เข้าใจก็เลยทูลขอให้พระองค์ได้ทรงมีความการุณาให้ให้แสดงให้เห็นพิสดารเด็จะได้เข้าใจ พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าพระรามขหาบ,บดีทั้งหลายถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงตั้งใจฟังให้ดีเราจะกล่าวคํานั้น,นชาวบ้านก็บอกพระเจ้าข้าอย่างนั้นเราจะตั้งใจฟังพวกบอกว่าพระรามและขหาบ,บดีทั้งหลายพระความประพฤติที่ไม่ถูกต้องและความประพฤติที่ไม่สมควรมีทางกาย3มอย่างเริ่มจะขยายแล้วนะยมแดงไม่ต้องจดก็ได้ไม่ต้องจดเลยง่ายจะตายจะตาย เป็นธรรมะเป็นธรรมะที่ที่เบสิกมากที่บอกว่าเบสิกเนี่ยแล้วใครเอาสามอย่างนะดูซิว่าใครจะใครจะรู้บ้างที่ว่าง่ายๆนี่นะ,ะความประพฤตพิที่ถูกต้องที่ไม่ถูกต้องที่ไม่สมควรทางกายมีสามอย่างไม่ดีทางกายสามอย่างคืออะไรบ้างนั่งไก่ต้องตอบแล้วนะนั่งหน้าเนี่ยไกลนั่งหน้าก็ปึงและลึกว่าจะต้องถูกคําถามแน่นอน จังไดย่มมหาเหล็กไอ้ความเพะพฤติที่ไม่ถูกต้องทางกายความเระพฤติที่ไม่สมควรทางกายมี3อย่างทำไมต้องคิดนานขนาดนั้นเนาะถ้าจะพูดง่ายๆก็ภาษาที่เข้าใจง่ายๆกนะ็กายยัตตุจริต3อ๋อทำไมอ๋อ <laughs> ก็ความประพฤติที่ไม่ถูกต้องความประพฤติที่ไม่สมควรทางกายมี3ความประพฤติที well sì ่ไม่ถูกต้องความประพฤติที่ไม่สมควรทางวาจามี4ความประพฤติที่ไม่ถูกต้องความประพฤติที่ไม่สมควรทางใจมี3านะกายทุจริตสามมนุวจีทุจริตสีโมนุทุจริตส3มสามสี่มวดนี้ อย่าไปแทงนะเจ๋งนะความแลกกะหาบดีทั้งหลายความประพฤติที่ไม่ถูกต้องและความประพฤติที่ไม่สมควรทางกายมีสมอย่างคืออย่างไรเล่าต้องขยายไหมโยมป่าไอ้สามอย่างนี้ต้องขยายอีกไหมขยายอีกเหรอแล้ว่าฟังจนจนจน,จนเข้าในกระดูกดําแล้วอะ่ะนะจนทะลุปูโป่งแล้วอะ่ะกายกรรมสนะามนนะกอนแก่ขี้ลืม พรามก้าบริทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ช,ชอบเป็นคนเป็นคนชอบฆ่าสัตว์เป็นคนโหดเหี้ยมมีมือเปื้อนเลือดมุ่งแต่เก่นฆ่าไร้ยางอายคำว่าไรยังอาย,าาย,ย,อายนีย่ไม่ใช่อย่างอื่นนะไม่ไม่มีฮิลิโอตปาปะในการที่จะประพฤติบนะบ่เบียดเบียนสัตว์นะนะก็เียว่าไรายย้ยางอาย ไม่มีความสงสารในมูสัตว์ทุกชนิดเลยนั้นก็เป็นประเภทที่หนึ่งที่เป็นทุจริตทางกาย 2. คนที่ชอบรักทรัพย์คือถือเอาทรัพย์ที่เครื่องทรัพย์เครื่องเพื่มใจที่คนอื่นไม่ได้ให้ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านอยู่ในป่าก็โดยเป็นความแห่งขโมยโดยส่วนแห่งความเป็นขโมยก็สินข้อ2นั่นเองประพฤติคนที่ชอบประพฤติ ผิดในของรักของใครทั้งหลายคือร่วงละเมิดจารีตประเวณีประเพณีในผู้หญิงที่มีแม่ปกครองมีพ่อปกครองมีทั้งแม่ทั้งพ่อปกครองมีพี่น้องชายน้องหญิงปกครองหญิงที่มีญาติปกครองหญิงที่มีสามีแล้วหญิงที่มีอยู่ในเขตห้องห้ามโดยที่สุดหญิงที่เขาคล้องด้วยมาไลยเสียงพงมาลลยเห็นปานนั้น ถ้าเป็นท่านขยายความให้กว้างขึ้นไปก็หญิงที่ยังไม่มีสามีหญิงที่มีปิดามัรดาปกครองเป็นต้นเนี่ยค่ะสจําพวกหญิงที่มีสามีแล้วก็จะได้อีก10จําพวกก็จะรวมเป็นทั้ง20จําพวกหญิงที่ชายไม่ควรประพฤติร่วงเกินก็มี20จําพวกในอัตถกถาท่านขยายความของคําว่า หญิงที่มีมีสามีบางคนเข้าใจว่าหญิงที่มีสามีนั้นต้องต้องแต่งงานาหรือว่าจดทะเบียนสมรสจึงเรียกว่าหญิงที่มีสามีเป็นเป็นเป็นกิจลักษณะแต่อัตถกถาบอกว่าแม้แต่หญิงหญิงชายสมมติว่าพวกโยมม,มีมีลูกตั้งครนภขึ้นมา คุณแม่สองท่านก็มาเจอกันตั้งคันท้องแปดเดือนเก้าเดือนเพื่อนกันมาเจอกันเนาะแม่แม่ตั้งคันมาเจอกันลูกในท้องของเธอนี่เป็นหญิงเป็นชายไปอุนตซามาแล้วน่าเป็นชายของฉันก็เป็นหญิงงั้นให้แต่งงานกันดีไหมเขาเรียกว่ามั่นกันแต่งกันตั้งแต่อยู่ในท้องถ้าคลอดมาเป็นชายก็จะให้แต่งกับหญิงอย่างเงี้ยให้ยกยก,ยกลูกให้กันงั้นแค่นี้นะก็ต้องเรียกว่า หญิงที่มีสามีแล้วนะอยู่ในท้องนั่นแหละในอัจกริยะสูตรนี้แหละขยายเลยว่าแค่แค่ตกลงกันนะแม่ตกลงกันนี่นแหละผู้ใหญ่ตกลงกันว่าลูกที่อยู่ในท้องเป็นหญิงเป็นชายถ้าถ้าคลอดออกมาเป็นหญิงเป็นชายก็จะให้แต่งงานกันแค่แค่ความทําความตกลงกันแบบนั้นจะเป็นมันเป็นเหมาะหรือไงไม่ทราบแต่บอกท่านบอกว่าอย่างนี้ก็เรียกว่าหญิงที่มีสามีแล้วเหมือนกัน ไอ้หญิงลูกอยู่ในคันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะนะเป็นผัวเมียกันซะแล้วนะนี่ก็เป็นนิดหนึ่งส่วนหญิงที่อยู่ในเขตห่วงห้ามท่านขยายว่า <c oughs> ในหมู่บ้านก็ดีในถนนในอ่าในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งก็ดีที่เขาห่วงห้ามกันไว้ว่าอ่าหญิงคนนี้อย่า อย่ามีใครไปไปกล้ำกรายนะกับหวงห้ามไว้ดังนั้นก็คือชื่อว่าหญิงที่อยู่ในเขตห่วงห้ามนะที่เขารักษาปกครองบ้านนี้ซอยนี้อย่าเข้าไปอย่าอย่าประพฤติผิดแบบนี้นะอย่างนี้เรียกว่าถ้าใครไปล่วงเกินกล้ำกรายหญิงที่เขาห่วงห้ามอย่างนี้ก็จะจะผิดศีลทันทีผิดศีลข้อสามทันทนะนีนี่เรียกว่าหญิงที่อยู่ในเขตห่วงห้ามนะท่านขยายแบบนี้ ได้กี่้อละกายกรรมที่เป็นทางที่เป็นทุจริตความประพฤติไม่ดีไม่งามก็3อย่างนะพรามและกาบดีทั้งหลายความประพฤติที่ไม่ถูกต้องและความประพฤติที่ไม่สมควรทางกายก็เป็นอย่างนี้ส่วนทางวาจาก็ทราบกันโดยดีแล้วแต่มี4อย่างใช่ไหมมีอะไรบ้างพูดเผอเจอมันถ้าเลี้ยงดีๆแหละเลีเ้ยงให้เป็นอ่า มมูาเนาะมูสาขึ้นก่อนเนาะมษาขึ้นก่อนมูษาก็คือโกหกโกหกยังไรล่ะถ้าให้เห็นชัดๆก็เวลามีคนมาถามคุณเห็นสิ่งนี้ไหมแต่เราเห็นแต่บอกว่าเราบอกว่าเราไม่เห็นเป็นต้นอย่างนี้นะสองก็สอเสียดสอเสียดนี่คุณผู้หญิงคงไม่ต้องพารณาให้มาก เข,ข้าใจดีเก่งอยู่แล้วบ่ผู้หญิงบางคนบางคนนะบางคนเกิดมาไม่เคยสอเสียดก็มีนะไม่ไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนะไม่เคยสอเสียดก็มีเอแล้วข้อที่สองก็สอเสียดข้อที่สามก็คำหยาบพุทธวาจาคำหยาบท่านบอกว่าคำหยาบเนี่ยมันเป็นคำที่แสลงหูมากอะ่ะเหมือนกับเรา ไอ้ของหนักที่อยู่บนพื้นแล้วก็เราลากโต๊ะเนาะลากขาโต๊ดดังมันมันครูดกับพื้นน่ะมันจะดังแบบแสบแก้หูมากเลยไอ้คาพูดอย่างนี้อุปมาคือเหมือนกันว่าเหมือนกับคําพูดที่มันมันแสลงหูอ่ะมันมันครูดเข้าไปในรูหูของเราเนี่ยมันมันยากที่จะรับฟังยากที่จะรับฟังมากไอ้คาหยาบนี่นะอุปมามันเป็นอย่างนั้นอันที่สี่ก็ชอบพูดเผอเจอโยมเล่นเอาข้อที่สี่มาเป็นข้อที่หนึ่งเลย ข้อที่4พูดเพอ้อเจอินพูดในเวลาที่ไม่ควรพูดคําไม่จริงพูดไร้ประโยชน์พูดไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยพูดไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างอิงไม่มีที่สิ้นสุดหาที่สุดไม่ได้ไม่รู้จะลงเมื่อไหร่พูดไปเรื่อยหาเรื่องพูดไปเรื่อยตลกโกก่าไปเรืนะ่อยกับแก้มมีเครื่องดื่มมีก็ พูดไปเรื่อยอ่ะนะนะกับแก้มหมดเครื่องดือมหมดได้นะถึงจะหยุดพูดนะนะนะอันนี้เรียกว่าคําพูดที่ไม่ประกบรอบด้วยประโยชน์ไม่ไม่เหมาะแก่การเวลานะเป็นพูดคําพูดที่เพ้อเจอนี่ก็เป็นตัวจริตทางนะความพฤติที่ไม่ไม่ควรไม่สมควรไม่ถูกต้องทางวาจาเอาทางใจนะทางมโนทางใจ ก็เป็นมีสามความเป็นผู้มากไปด้วยความเพ่งเล็งเพ่งเล็ง,เ,ง,เ,ลงเป็นผู้เพ่งเล็งทรัพย์สินสมบัติของผู้อื่นว่าโอ้เนาะเหตุจังใดอีสานเนาะเหตุจังใดเนาะของสิ่งนี้ที่เป็นของคนอื่นเนี่ยจงมาเป็นของเราเถิดเนี่ยเน,นเพ่งเล็งนะยังไม่ได้หยิบขโมยเนะี่ยแต่ใจมันไปซะแล้วเนี่ยเป็นบาปทางใจนะ ยังไม่ได้หยิบยังไม่ได้ขโมยนะใจว่าเฮจังไดของนี่จังจะเป็นของเฮาเนาะเอาอย่างนี้ลหละถ้าเราไปเที่ยวห่างไปเที่ยวห่างอยากเจอของที่ชอบมากเลยนะเฮจังไดมันจะเป็นของเฮาวะจะเป็นบอกมาแดงเป็นยูบอกเพียงเล่งวะนั่นเที่ยว่าเพียงเล่งไหมอยากได้ของคนอื่นเฮ้ยจังไดอยากได้อยากได้อยากได้นะแต่เที่ยวว่าเพียงเล่งไหม อันนั้นเขาเขาเอามาก็เ,าเอามาขายให้เรานะเนาะก็เอามาเอามาตั้งให้เราเห็นนะหรือว่าอันนั้นก็เป็นเป็น,เป,นเป็นได้เหมือนกันนะหรือว่าอยู่ในที่รับเราไปเจอสมบัติของเขาหรนะืว่าอเผอิญไปเจอก็ดีแต่ว่าเราเพ่งเล็งว่ารู้ว่าคิดไปคิดเอาเถอะว่ามันมันจะจะมีความพิสดารมีความย่อยอยังไงไอ้เรื่องอย่างนี้นะ ถ้าเราไปเห็นที่เขามาวางขายแล้วว่าเอ้ยเราอยากได้อยากได้ว like ่ามีเงินจะอยากได้อะแล้วฝากไว้ก่อนนะอย่างนี้นะนั่นก็เป็นความความเป็นโลภะอย่างหนึ่งแต่ไอ้ความที่อยากจะได้ของของเขาอ่ะมาเป็นของคนอื่นคือคือของของห้ามนะเจ้าของเขาหวงเขาไม่ให้นะไอ้ที่เขามาวางขายเขาเขาพร้อมที่จะขายนะเขาพร้อมที่จะให้อะถ้าคุณมีฉันก็ให้อะนะแต่ว่าไอ้นี่เขาไม่อยากให้นะไอเราไปเห็นของเขาเนี่ย เราอยากได้ของเขาเขาหวงนะไปชอบใจของที่เขาหวงนะมันคนละอย่างกันกับอันที่เขามาวางขายนะโอ๋นอของขอสิ่งขอนะโอ๋นอขอสิ่งที่เป็นของของคนอื่นนะพึงเป็นของเราเถิดอย่างนี้คิดอย่างนี้เพียงเล็งอย่างนี้นะสองเป็นผู้มีจิตพยาบาท เป็นผู้มีจิตคิดแต่จะปทุส้รยว่าขอให้สัตว์พวกนี้จงถูกฆ่าจงตายตายไปซะเถิดเมื่อไรมังจะได้ตายสักทีคิดอย่างนี้นะกขาเรียกว่าพยาบาทขอให้สัตว์บางพวกจงถูกฆ่าขอจงถูกเขาสังหารจงขาดศูนจงอย่าได้มีเลยนะคือ สมัยก่อนเนาะสมัยนี้ก็ยังมีแหละอาจจะมีคนคิดสมัยก่อนก็มีคนคิดว่าอย่างเช่นเหตุการณ์ในประเทศของเราทําไมเราไม่ปาบปามให้สินส้นซากมันจะได้จบจบ,จบสักทีเรื่องราวที่ค้างคามานานหลายปีหรือประเทศอื่นๆที่ก็มีเหตุการณ์แบบนี้หรือคล้ายๆกันบางคนก็จะมองว่า ทำไมรัฐบาลมีกําลังมากทำไมไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้เสร็จสิ้นทั้ทีหนึง่งจะได้หมดหมดไปอย่างนี้นะฮะนั้นเราก,เราก็เราก็มีส่วนเนาะก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นบาปทางใจได้เพราะอยากให้เขาได้ได้รับความวิบัติถึงแก่คีวิตไปถึงแม้เราอยู่ตรงนี้แลเราไม่ได้อยู่กันในพื้นที่เขาหรอกแต่เราก็นั่งคิดอยู่ตรงเนี้ยนะฮะก็เป็นเป็น,เป,นเป็นบาปได้เหมือนกันเนี่ยก็เป็นบาปทาง ทางใจอย่างที่สองเรียกว่ามีจิตพยาบาทอันที่สามก็เป็นผู้มีความเห็นผิดคือเห็นเคลื่อนไปว่าโอยหมดเวลาแล้วตัวนี้จะจบแล้วละ่ะจักเล็กน้อยเนาะสักหกปงสิบห้านาทีก็แล้วกันเนาะนะมีความเห็นผิดคือความเห็นคาดไปว่าคาดเคลื่อนไปว่า ผลของวิบากนั่นไม่ใช่ทานที่ให้แล้วไม่มีผลคือการให้ให้ไปแล้วเนี่ยจะไม่มีผลไม่มีผลตอบแทนคือมันไม่ไม่มีวิบากที่เป็นควนของคุณงามความดนะีการบูชาการเส้นสวงก็ไม่มีผลของการบูชาเส้นสวงไม่มีนะการบูชาสักการะจะด้วยอามิสบูชาด้วยปฏิบัติบ,บูชาก,ก็ไม่ เห็นว่าไม่มีไม่มีผลการเส้นสวงนี่เส้นสวงมันมีอติทีพียาติพีเทวตาพีราชาพีพวกนี้นะใหะ้การเสียสวยเสียภาษีให้พระราชาก็เรียกว่าการการการให้กันอยู่ในการให้ชนิดหนึ่งคลคล้การเส้นสวงน,นะเส้นสวงให้ให้ การเส้นสวงไม่ใช่ว่าอย่างที่เราเข้าใจนะเส้นสวงในที่นี้ก็คือการให้นั่นแหละให้แบบให้ให้พระราชาให้สวยให้ภาษีหรือว่าการต้อนรับขับสู้ญาติพี่น้องแขกเรือมาถึงบ้านเรือนก็เรียกว่าญาติพีให้ญาติแล้วก็อ๋อไม่ใช่ให้ญาติพี่น้องก็เรียกว่ายาติพีให้แขกตอนรับแขกเรือก็เรียกว่าอติทพี การการการต้อนรับต้อนรับแขกหรือว่าเทวตาพีก็ให้ส่วนบุญแก่เทวดาไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่ตั้งเครื่องหัวหมูนะนะก็ได้อย่างกันก็เข้าใจว่าการเส้นสูวงไม่มีผลผลคือวิบากของกรรมที่ทําชั่วที่ทําดีก็ไม่มีเข้าใจว่าทําดีก็ไม่มีผลของความดีหรอกทําชั่วก็ไม่มีผลของความชั่วหรอกอย่างนี้ โลกหน้าก็ไม่มีโลกหน้าที่หลังจากเราตายเพราะกายแตกไปแล้วไม่มีไม่มีสัตว์ผุดเกิดโลกหน้าไม่มีโลกนี้ก็ไม่มีนะมารดาไม่มีบุญไม่มีบุญคุณบิดาไม่มีบุญคุณพวกสัตว์ที่ผุดเกิดก็ไม่มีในโลกนี้สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งเองแล้วสอน ทั้งโลกนี้และโลกหน้าให้รู้ตามก็ไม่มีปฏิเสธคําสอนปฏิเสธพระพุทธเจ้าเลยปฏิเสธพระพุทธเจ้าพระบัจเจกพระพุทธเจ้าปฏิเสธผู้ผู้รู้มากขนาดนี้ยเรียกว่ามีความเห็นผิดภายในใจพรามและกะหบดีทั้งหลายความประพฤติที่ไม่ถูกต้องและความประพฤติที่ไม่สมควรทางใจก็มีสามอย่างอย่างนี้นะสรุปว่าความประพฤติทาง กายวาจาใจที่เป็นความไม่ดีไม่งามความไม่ถูกต้องความไม่เหมาะสมสมควรเนี่ยก็จะเป็นทางไปหรือว่าเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เข้าถึงอบายทุกติวินิบา,นาตนรกหลังจากตายเพราะการแตกนี้มีแค่นีน้รวมเรียกว่าอะไรให้สรุปให้หน่อย3.3.4.3เนี่ยรวมเรียกว่าอกุศลละกรรม,มบท10 ส่วนกุศลละกรรมบท1สิบไม่ต้องขยายมีระยะเดียวกันตรงกันข้ามกันเป็นความดีความงามนะจะรวมเรียกว่ากุศลละกรรมบท1สิบนะที่เ้าฝ่ายควรงามความดีนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ท่านมีพระองค์ได้ตัดอีกว่าอันนี้เขาเรียกว่าผลของธรรมจริยา สัมมาจริยาฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีชื่อว่าไงนะเมื่อกี้เนี่ยอธรรมจริยะวิสัมมาจริยาสมารดรวมกันอย่างนอกสมาดดนะิเอาละพรามและกาบ,บดีทั้งหลายถ้าบุคคลที่ประพฤติถูกต้องเป็นปกตินะประพฤติถูกต้องเป็นปกติประพฤติสมควรเป็นปกติพึงหวังว่าท่านใช้คําว่าพึงหวัง แล้วเราประกอบคุณงามความดีโดยปกติเนี่ยอาจจะมีกิเลสมันก็หวังบ้างเนาะมีกิเลสก็ต้องหวังบ้างหรือใครไม่หวังไม่หวังก็แล้วแต่แหละไม่หวังเขาก็ให้ทําบุญไม่หวังเขาก็ให้อยู่แล้วนะถ้าหวังก็เขาก็ให้แหละหวังไม่หวังก็ให้นี่แหละก็ทําบุญนะตรงนี้จะสื่อว่าเอาละคนที่ประพฤติถูกต้องเป็นปกติสมควรเป็นปกติแล้วก็พึงหวังว่า โอ๋หนอหลังจากตายเพราะกายแตกก็ให้เราพึงเข้าถึงความเป็นพวกเดียวกันหรือความเป็นสหายกับพวกกษัตริย์มหาศาลเถิดคนมีคุณงามความดีคนประกอบคนงามความดีม,ม,ดมีศิลมีธรรมอยู่แล้วเนี่ยนะเท่าหวังว่าถ้าเราตายแล้วเนี่ยก็ให้เราเกิดในเป็นเพื่อนหรือเป็นกษัตริย์ไอเขาว่าเป็นเพื่อนเนี่ยไม่ใช่เป็นเพื่อนกับพระราชานะเป็นพระราชาเลยนะได้ไหม ความหวังนี้ได้ไหมได้เพราะว่าอะไรได้มาจากไหนได้จากเราประพฤติรมโดยปกตินะได้นี่เอามานุษย์ก่อนสมบัติสูงสุดของมนุษย์นี่คือพระเจ้าจกักรพรรดินะกับพระราชานะหรือจะเป็นพระมหาสารข้าบดีมหาศารก็ลําดับลงมานะนี่คือทรัพย์สมบัติอ่เขาเรียกอะไรสีเลนะโภกสัมปทา ศีลนภะกับธราโภะกษัพย์สูงสุดของมูมนุษย์ก็คือความเป็นพระราชาพระเจ้าจากักรพรรดิความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพระราชากษัตริย์กษัตริย์มหักษัตริย์มหศาลกิรวยก็ยมหาศาละนี่คือมีรวยมากแล้วก็พระรามกษัตรพดีมหาสาอันนี้เป็นเป็นสมบัติเป็นภคกรั์สมบัติของมนุษย์ ่านก็เลยบอกว่าโอ้หนอหลังจากตายพอกายแตกก็ให้เราพึงเข้าถึงกว่าเป็นพวกเดียวกันกับกษัตริย์มหาสารเถิดข้อที่หลังจากตายพอกายแตกพึงเข้าถึงกว่าเป็นพวกเดียวกันกับพวกกษัตริย์มหาสารนี้ย่อมเป็นไปได้โดยแท้เพราะอะไรทําไมถึงเป็นไปได้เพราะเหตุนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาเป็นผู้ประพฤติถูกต้องเป็นปกติประพฤติสมควรเป็นปกติอยู่แล้วจึงจึงได้มาโดยง่าย นี่คือเป็นสมบัติของมนุษย์ท่านบอกอีกว่าพรามและก็หาบดีทั้งหลายถ้าบุคคลผู้ประพฤติตูกต้องเป็นปกติประพฤติสมควรเป็นปกติพึงหวังอีกว่าโอหนอรั้งจากตายพาะกายแตกขอให้เราพึงเข้าถึงกว่าเป็นพวกเดียวกันความเป็นสหายกับเทวดาขึ้นมาอีกเทวดาชั้นมีหกชั้นก็บารนาไปก็จะสําเร็จได้เพราะเราประพฤติสมควร ถูกต้องโดยปกติอยู่แล้วได้มาโดยง่ายอยู่แล้วคว้าไขว่ควา้วาได้โดยง่ายไม่ได้ยากจนเกินไปถ้าเรามีสิ้นมีธรรมโดยปกติอันนี้พุดย่อๆนะอีกห้านาทีก็จะลงแล้วคือไว้แต่ว่านันก็ยังหัวจะ6หกโมงเองว,ว่าท่านน,นั่นดูอันนี้สมบัติที่พึงหวังว่าหลังจากตายพ่อกายแตกก็จะ ได้สมบัติของเทวดาหกชั้นได้อีกไหมปัตนาสูงสูงขึ้นไปได้อีกไหมได้คืออะไรชั้นไหนพรหมจนถึงผมชั้นปฐมฌานชาภูมิทุติยานภูมิตติยานภูมิจตุถานภูมิขึ้นไปจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิก็ได้หมดเลยการรวมไปถึง การได้บรรุธรรมบารุคุณวิเศษเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดทั้งมวลได้ด้วยการประพฤติศีลอันนี้พูดถึงศีลนั่นน่ยยังไม่ได้พูดถึงสมาธิหรือปัญญานะพูดถึงขั้นศีลว่าแต่ทําไมว่าเอาคนที่จะไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยต้องได้เพราะสมาธิไม่ใช่หรือแต่อัตกถทาบอกว่าถ้าไม่มีศีลก็จะไม่มีสมาธิเลยหรือการบรรุธรรมเป็นพระอริยเจา้าเป็นพระอรหันต์เนี่ย เป็นก็ถ้าไม่มีศีลจะปราศจากจะปราศจากศีลจะจะบรรลุธรรมไม่ได้เลยสมบัติเหล่านี้จะไม่ได้เลยนี่แค่จะพูดถึงขั้นศีลแต่ว่าทำไมถึงพูดรวมทั้งหมดว่าจะได้ไปเกิดเป็นพรมเป็นจุดชั้นพรมภูมิธรรมดาจนถึงสุดทาวาสที่เป็นอนาคามีจนถึงพระอาหารหันต์ทำไมถึงได้เพราะศีลก็เพราะว่าถ้าไม่มีศีลสมาธิ ที่จะทำให้เกิดชั้นปฐมราชานภูมิเป็นต้นจนถึงบรรลุอรหันต์จนถึงธรรมีปัสสนาก็จะไม่เกิดเลยถ้าบุคคลเหล่านั้นปาจากศีนเห็นไหมล่ะเห็นไหมนี่ก็คือคุณของที่พระศาสดาประกาศเรื่องศีลอันนี้ก็สงเคราะในอนุบุีกถาเรื่องศีลและกะถาได้เหมือนกันเนาะสงเคราะได้นะเอาละหมดเวลา ก็จะลงก็ลงง่ายๆนะลงง่ายๆ <c oughs> <c oughs> ประชาชนชาวเมืองก็เริ่มใสในพระธรรมเทศนาที่พระองค์ตัดแสดงโดยพิสดารโดยพิสดารก็เกิดความเริ่มใสกับประกาศว่าสาธุธรรมะของพระเจ้านาสาัจรรจริงสาธุพุทธสุพโพธ,ธิตาที่ ทางนู้นทางนี้ว่า,ว,าว่ามันกันใช่ไหมแต่ว่าว่าบางเป็นบางโอกาสแต่น้องบอลาพูดนี่ว่าทุกโอกาสเราดีลงพินเจมบัานลงพินเจมเทเตรงแล้วก็สาธุาพุทธ้าสโบเิตารถเลนะเป็นการประกาศประกาศความเรื่อมใสว่าโอ้ยคุณงามความดีหรือว่าพระธรรมที่เราได้ฟังทําไมถึงดีแท้นําสําเร็จนำความนำประโยชน์ทาความสําเร็จมาให้ แกต่ตนแก่คนนั้นๆเนี่ยธรรมะมันดีอย่างนี้นะครับถ้าถ้านําไปประพฤติปฏิบัตินะนะถ้าฟังก็สักแต่ว่าฟังแล้วก็ลืมก็ก็ไม่สําเร็จประโยชน์ก็ได้ได้ความเดิมใสได้ความไพเ่ราะนะอัตมาเสียงบดีดอกแต่ว่าถ้าได้ฟังของเสียงพระเจ้าก,ก็จะยิ่งยิ่งเพิ่มเพิ่มพูนศรัทธาในด้านศรัทธาในด้านเสียงแล้วก็ลงไปถึงสู่ใจได้เพราะาธรรมะแพเ่ราะนะเสียงไพร่ราะคนก็อยากจะฟังใช่ไหมนะ นี่กเเ็เป็นเป็นเห็นเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งก็ชาวบ้านก็เลยขอเข้าถึงพระรพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรนะณะน,นี่ประโยชน์ของการฟังธรรมก็ได้ประโยชน์ดังนี้อา่านะก็จบนะธรรมะในช่วงเชา้าแต่เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญบุญอันใดที่เราท่านทั้งหลายครูบาอา,าจารย์ญาติโยมได้กระทำบำเพ็ญมาบุญนั้นจงเป็นพระว่าปัจจัย เป็นอุบนิสัยให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงในคําสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุพระนิพพานในอนาคตการอันใครนี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ